อย่างเรื่องของการขยายผลเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์วีนัสมาสเตอร์เนี่ยนะคะที่พื้นที่สน.เตาปูนหลังตำรวจไปคุมตัวละเรียบร้อย1คนนางสาวแหม่มที่มีชื่อเป็นเจ้าของบัญชีเว็บพนันเอามาสอบปากคำและในตอนท้ายก็ได้ประกันตัวออกไปเนี่ยนะคะเมื่อวานนี้มีความเคลื่อนไหวค่ะเพราะว่าตัวเธอเองเดินทางมาทำเรื่องขอรับรถคันนี้เป็นรถที่ถูกยึดเป็นของกลางเธอมาขอรับคืนแล้วก็ขอความเป็นธรรมด้วยนอกจากขอรถคืนขอความเป็นธรรมอ้างว่าไม่ได้มีส่วนรู้เห็นกับเว็บพนันที่ว่านี้นะคะโดยที่มาสมัครทำงานเป็นพนักงานบัญชีเท่านั้นเองนางสาวพิมพิไลหรือว่าแหม่มค่ะคุณแหม่มเนี่ยมีชื่อปรากฏเป็นเจ้าของบัญชีที่เป็นเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์วีนัสมาสเตอร์นะคะที่มีผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องมีทั้งตำรวจมีพลเรือนกว่า30รายสำหรับคดีนี้แล้วหนึ่งในนั้นก็นั่นแหละค่ะพันตำรวจโทคริสปาริยเกตรองผู้กำกับสภ.สำโรงเหนือที่เป็นลูกน้องคนสนิทของบิ๊กโจ๊กนะคะที่มีความเกี่ยวข้องด้วยทีนี้นางสาวแหม่มบอกว่าเธอถูกจับกุมตัวได้ที่หาดใหญ่สงขลาแล้วก็นำตัวมาสอบที่สน.เตาปูนเมื่อ6ธันวาคมเจ้าตัวได้ประกันตัวออกไปในวันนั้นนะคะโดยตำรวจยึดรถของเธอเอาไว้เป็นของกลางเมื่อวานนี้ตัวเธอเองกับเพื่อนค่ะเลยมาที่สน.เตาปูนมาทำเรื่องขอรถคืนแล้วก็เดินสายร้องขอความเป็นธรรมผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่าไปมีชื่อเกี่ยวข้องกับเว็บพนันนี้ได้ยังไงเธอบอกว่าเธอก็แค่คนทำงานคนหนึ่งไปสมัครทำบัญชีโดยไม่รู้เลยว่าบริษัทที่เธอไปสมัครเนี่ยเขาทำเว็บพนันเธอรับหน้าที่เป็นการโอนนะคะโอนเงินจากบัญชีต่างๆซึ่งเป็นบัญชีที่โอนไปแล้วส่วนใหญ่เป็นบัญชีของตำรวจหน่วยงานต่างๆซะด้วยแล้วหนึ่งในนั้นก็มีตำรวจของชุด PCT ที่เข้ามาจับกุมเธอด้วยนะผู้สื่อข่าวเลยถามว่ารู้จักเจ้าของตัวจริงหรือเปล่าเธออ้างว่าไม่รู้จักเจ้าของที่แท้จริงส่วนตัวทำงานตามที่ได้รับมอบหมายเท่านั้นเจ้าของบริษัทเธอบอกเธอไม่รู้แล้วก็ไม่เคยไปขอสอบถามข้อมูลอะไรด้วยหนูทำงานแค่เป็นบัญชีการเงินเท่านั้นนะพี่แล้วหนูก็เป็นมีหน้าที่ที่จะโอนเงินให้กับตำรวจชุดต่างๆซึ่งชุดที่จับกุมหนูเป็นชุด PCTC เนี่ยที่มาจับกุมหนูเนี่ยหนูก็โอนเงินให้กับเขาเป็นรายเดือนเนี่ยทุกเดือนหนูมีเอกสารแชทแล้วก็หลักฐานการโอนที่หนูทำรับจ่ายไว้แต่ละเดือนโดยส่วนตัวของหนูมันเป็นบัญชีส่วนตัวของหนูซึ่งเขาไว้ใจให้หนูถือแล้วก็ให้หนูโอนให้กับตำรวจหน่วยงานต่างๆเธอบอกว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนถูกคุกคามเลยนะคะกลัวเรื่องความไม่ปลอดภัยแล้วก็รู้สึกเหมือนว่าโดนกลั่นแกล้งเธอกับเพื่อนก็เลยเตรียมเอกสารค่ะไปยื่นร้องขอความเป็นธรรมกับทางกระทรวงยุติธรรมด้วยส่วนกรณีที่มายื่นเรื่องเพื่อขอรถของกลางคืนผู้สื่อข่าวบอกว่ายังไม่ได้นะคะตำรวจยังไม่อนุญาตให้เธอเอารถกลับไปเท่ากับว่าเอาละการออกมาปรากฏตัวครั้งนี้ขอรถไม่ได้ก็ขอความเป็นธรรมเลยล่ะค่ะตอนนี้นะคะแล้วก็มีเอกสารหลักฐานพร้อมเลยเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเธอบอกว่าเธอถือบัญชีด้วยความไว้ใจแล้วก็มีการโอนไปให้กับตำรวจถ้าเกิดเงินของเธอเนี่ยเป็นเงินเว็บพนันจริงๆอ่ะมันก็ไปถึงตำรวจด้วยนะคะเธอมีพยานหลักฐานมีสลิปทุกอย่างเลยก็ฝากตรวจสอบกันให้ครอบคลุมด้วยนะคะแถมยังเป็นตำรวจชุดจับกุมด้วยค่ะนั่นไงก็ตรงกับที่มินนี่บอกวันนั้นนะว่ามีการมาจับมินนี่แล้วก็จะให้เซ็นอะไรต่ออะไรเนี่ยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรารอดูด้วยกันเรื่องนี้เรื่องใหญ่จริงๆนะคะเพราะว่าไปลุกลามผูกพันเกี่ยวพันกับตำรวจในหลายระดับด้วยแล้วจะสาวไปได้ถึงไหนอย่างไรลูกน้องคนสนิทบิ๊กโจ๊ก8คนย้ำว่าที่โดนกล่าวหาที่โดนหมายกันไปก็ยังไม่ได้เคลียร์นะคะเรื่องมันยังไม่ไปถึงที่สุดยังไม่มีคำตัดสินของศาลเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอเนี่ยอย่างน้องบัญชีคนเนี้ยเธอบอกว่าเธอไม่รู้เธอจะไม่รู้จริงไหมในเมื่อเธอได้รับความไว้วางใจถึงขนาดถือบัญชีแล้วเป็นคนโอนกดโอนแล้วเธอรู้ด้วยว่าคนที่รับมาเป็นตำรวจเธอจะสงสัยบ้างหรือเปล่าว่าทำไมนายจ้างของเธอถึงโอนเงินให้ตำรวจ อย่างนี้นะคะเธอบอกว่าเธอไม่รู้ใช่ไหมเป็นแค่พนักงานบัญชีอ่ะเดี๋ยวรอติดตามตอนต่อไปนะคะเรื่องนี้ยาวแน่นอนเว็บพนันออนไลน์นะคะ